ช่วงนี้คอการเมืองอย่าพลาดนะครับโฟกัสสถานการณ์ทักษิณเศรษฐาโดนปักชนักคดีสัญญาณลบมาเต็มกระตุกเกมท้าทายนับจากนี้การเปลี่ยนแปลงจะไปอย่างไรครับนับจากวันที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการพลิกโผมโหฬารนะครับบอกไม่เอาลุงไม่เอาลุงนะครับแต่สุดท้ายก็จบลงที่จับมือกับลุงไม่เอาก้าวไกลจากนั้นก็ขับเคลื่อนเงินดิจิตอล 10,000 บาทมาเรื่อยนะครับถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายครับก็นโยบายก็พลิกผันมาเรื่อยท่านนายกก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับหลายๆนโยบายก็ถูกนำออกไปสู่ต่างชาติแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่เห็นอะไรมาที่เมืองไทยตอนนี้ก็ประกาศยาบ้า5เม็ดแล้วก็กลับลำด้วยยาบ้าเม็ดเดียวนะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนักว่าจะเอา5เม็ดหรือว่า1เม็ดกันแน่นะครับขณะที่ชาวบ้านกำลังทำงานอยู่ดีๆนะครับกำลังปลูกกัญชากำลังสร้างรายได้ก็บอกจะเอากัญชาเป็นยาเสพติดอีกตอนนี้ก็เลยยุ่งวุ่นวายกันอยู่นะครับคลากระสังไม่รู้ว่าต่อไปจะเอาอย่างไรแต่ที่แน่ๆวันนี้โดนชนักคดีนะครับท่านนายกเองก็โดนในเรื่องของปลดบิ๊กโจ๊กนะครับที่ยังไม่เสด็จน้ำก็ยังไม่จบนะครับส่อแววว่าบิ๊กโจ๊กจะรีเทิร์นกลับมาอดีตนายกทักษิณเองนะครับหลังจากทัวร์นกขมิ้นลื่นเลงไปพักหนึ่งตอนนี้ก็โดนชนักคดีม.112ความจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่กระจ่างชัดเพราะฉะนั้นคอการเมืองอย่าพลาดช่วงนี้นะครับมีอะไรให้ดูอีกเยอะครับเมืองไทยช่วงนี้ก็ถ้าทำอะไรได้ก็ประคองตัวไปก่อนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปสู้ๆครับ